ยมีปัญหาหรือเปล่าคะแต่ก่อนเทปคาสเซ็ตเนี่ยโอ้โหพันกันนัวเนียอย่างเงี้ยนะคะเด็กยุค90แล้วก็ต้องเอาดินสอนะเอาตะกงตะเกียบมาพันกรอเทปนะคะไปนะคะใช่หมุนๆนะคะแต่จะให้ตัดเนื้อเทปเป็นชิ้นๆแบบนี้ก็คงไม่มีใครกล้าทำค่ะแต่ว่ากิจกรรมเวิร์กช็อปครั้งนี้ต่างไปนะคะเป็นเวิร์กช็อปศิลปะผืนเพลงที่มีแนวคิดตัดเพื่อต่อชุบชีวิตให้เทปเก่ากลับมามีคุณค่าอีกครั้งผ่านงานฝีมือค่ะอาจจะแบบเป็นงานประดิษฐ์สนุกหรือเปล่านะคะแต่ที่จริงมีความหมายมากกว่านั้นนะเพราะไอเดียรีไซเคิลเทปคาสเซ็ตของศิลปินสาวชาวสิงคโปร์เจเจคนนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะจากเทปคาสเซ็ตที่ถูกเก็บลืมค่ะมาเปลี่ยนให้เป็นงานออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเอามาทำเป็นอะไรได้บ้างมาดูกันนะคะมาสารแบบนี้ค่ะงานละเอียดมากนะคะเป็นการ์ดนามบัตรเล็กๆนะคะเป็นหน้าปกสมุดโน้ตเล่มจิ๋วหรือว่าถักเนื้อเทปเป็นผ้าพันคอผืนยาวอย่างนี้ก็ได้เนาะค่ะนะคะงานนี้ถูกใจคนรักงานออกแบบบ้านเราค่ะตั้งอกตั้งใจกันมากนะคะสารเทปกันสุดๆอย่างนี้เลย1ชั่วโมงเต็มก็ใช้สมาธิอย่างหนักค่ะรู้สึกว่ามันเป็นแมททีเรียลที่น่าสนใจที่น่าจะเอามาใช้อะค่ะเพราะว่าทุกวันนี้มันไม่ได้ถูกใช้เลยแล้วก็เหมือนกับการนำเอาสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์แล้วมาสร้างให้เกิดงานศิลปะมันก็เป็นเรื่องที่ดีอะค่ะ We start weaving since 2016And we have been like experiment for 9 months. กว่าจะชวนใครมาถักเทปได้เนี่ยเธอต้องใช้เวลาทดลองก่อนอยู่9เดือนนะคะจนค้นพบวิธีการสานค่ะว่าต้องทำยังไงถึงจะดีนะคะเหมือนกับการถักทอผืนผ้าแต่เปลี่ยนเส้นใยจากผ้าเป็นเนื้อเทปเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ลดปริมาณขยะได้ด้วยนะคะส่วนตลับเทปต่างๆเนี่ยเธอขอรับบริจาคจากร้านเทปเก่าค่ะหรือว่าใครกำลังย้ายบ้านเนี่ยมีเทปเหลือทิ้งเธอขอนะคะจนตอนนี้ที่บ้านของเธอเองเนี่ยเต็มไปด้วยกล่องลังใบใหญ่ๆคุณผู้ชมกว่า20ลังค่ะที่มีเทปบรรจุอยู่กล่องละกว่า100ตลับแล้วค่ะมีคุณวนิกาก็ไปศึกษานะคะวิธีสานศิลปะแบบนี้อาจจะไม่ได้มีสีอะไรฉูดฉาดนะคะแต่ศิลปินวัย32บอกว่าหากดูให้ดีเนี่ยสายเทปแต่ละเส้นนะเขาก็มีสีของเขาอยู่นะเป็นเฉดน้ำตาลอ่อนแก่ต่างกันนะคะทำให้เธอเนี่ยสนุกกับการตามหาตลับเทปใหม่ๆด้วยเช่นการใช้เนื้อเทปส่วนหัวและท้ายซึ่งมีสีใสมาเพิ่มมิติก็คือต้องสลับกันไปคุณกฤตฐาแล้วก็พบว่าเนื้อเทปบางตลับเนี่ยมีสีนีออนนะคะสะท้อนแสงได้ด้วยถือว่าเป็นเทปหายากเลยค่ะผลิตขึ้นเฉพาะศิลปินบางคนอย่างเทปเก่าของราชาเพลงป๊อปไมเคิลแจ็คสัน MJ เนี่ยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าทำให้ย้อนไปคิดถึงยุคในความทรงจำค่ะว่ามีความหมายทางใจเหลือเกินนะคะAnd cassette is actually part of my memories with my best friend who lived in Australia when smartphone เจเจบอกว่าเทปตลับแรกที่เธอใช้ทำงานศิลปะนะคะคือเทปคาสเซ็ตที่เธออัดเพลงเพื่อส่งหาเพื่อนสนิทที่ออสเตรเลียค่ะซึ่งถ้าย้อนกลับไปแน่นอนไม่มีโซเชียลมีเดียจะมาก๊อปลิงก์วางใน Facebook ก็ไม่ได้อะเนาะไม่มีนะคะใช้เทปเนี่ยแหละค่ะแทนความคิดถึงเธอก็เลยบอกว่าทุกครั้งที่เห็นเทปตลับเนี่ยเสียดายเหลือเกินนะคะที่ทุกคนหันมาฟังแบบดิจิทัลอย่างเดียวกันหมดแล้วซึ่งที่สิงคโปร์เองเนี่ยร้านขายเทปเนี่ยก็แทบไม่มีเห็นแล้วนะคะคิดว่ามันจากสิ่งที่มันถูกลืมไปแล้วอ่ะแล้วถูกกลับมาใช้ใหม่อีกทีมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่แบบเหมือนสร้างมูลค่าที่ดีให้กับความทรงจำตอนเด็กๆเคยอัดเสียงตัวเองเสียงได้ลงไปแล้วก็เอาไปให้คนอื่นอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเป็นความทรงจำที่มันยังมีอยู่อ่ะตลอด2ปีมานี้นะคะศิลปินสาวได้ต่อยอดชิ้นงานในรูปแบบที่หลากหลายค่ะตั้งแต่งานแฮนด์เมดชิ้นจิ๋วงานศิลปะติดผนังกระเป๋านะคะไปจนถึงชุดได้เลยล่ะค่ะและยังทดลองแกะชิ้นส่วนต่างๆของเทปคาสเซ็ตนะคะเช่นเฟืองเทปคาสเซ็ตมาทำเป็นงานเครื่องประดับแนว DIY ด้วยมีแหวนมีต่างหูนะคะซึ่งเธอเล่าว่าสิ่งที่ทำให้เธอมีความสุขที่สุดก็คือไม่ใช่แค่เห็นผลงานของตัวเองออกมาสำเร็จละค่ะแต่ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยหยิบเอาของเหลือใช้เนี่ยนะคะคนละไม้คนละมือเอามาเปลี่ยนเพื่อจะได้ลดขยะด้วยค่ะ